กาแฟค่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ออกไปเห็นทีจะไม่ได้ละค่ะเพราะว่าคุณพงษ์สั่งให้ฉันมาดูแลคุณแล้วยิ่งคุณพเรศมาอยู่ด้วยแบบนี้คุณพงษ์ต้องไม่พอใจแน่ค่ะถ้าฉันปล่อยให้คุณอยู่ด้วยกัน2ต่อ2หมายความว่าไงไม่รู้สิคะคุณ2คนเป็นอะไรกันมาก่อนล่ะไม่รู้จริงก็ไม่ต้องพูดฉันกับคุณพงษ์เรศไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วคุณพงษ์จะพอใจไม่พอใจมันก็เรื่องของเราสองคนไม่ได้เกี่ยวกับเธอทีนี้เธอจะเดินออกไปดีๆหรือต้องให้ฉันจัดการเดี๋ยวแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะไปฟ้องคุณพงษ์หรอกนะเพราะถึงเธอจะทำฉันก็มีวิธีการพูดให้เขาเข้าใจอยู่ดีมันมีแต่เธอเนี่ยแหละที่จะซวยตอนแรกผมก็คิดนะว่าพี่พงษ์จะทำให้คุณเปลี่ยนไปคุณบอกว่าคุณดีกว่าคุณเกตแล้วก็พี่ถิ่นแต่ผมว่าคุณอาจจะแย่กว่าสองคนนั้นด้วยซ้ำคุณก็เหมือนเดิมชอบพูดจาสั่งสอนดูถูกคนอื่นแต่มันก็เป็นอย่างเดียวที่คุณทำได้ดีเนี่ยเนาะแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันถูกทุกอย่างแต่กว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยคุณคงจะเปลี่ยนไปจนกูไม่กลับแล้วล่ะตอนนี้ภายนอกคุณอาจจะดูสูงส่งขึ้นนะแต่ว่าข้างในของคุณเนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆสิ่งที่พี่พงษ์ให้คุณไปมันจะกัดกินตัวตนของคุณจนคุณไม่เหลืออะไรเลยคุณพูดจาเหมือนรู้อนาคตเลยอะแต่เราสองคนก็เป็นคนเหมือนกันคุณจะรู้ได้ไงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันผมไม่ได้รู้อนาคตหรอกแต่ผมเรียนรู้จากอดีตอย่างที่คุณเคยบอกผมนั่นแหละว่าผมมันคือลูกเมียน้อยเพราะผมมีแม่เป็นเมียน้อยไงผมถึงได้บอกได้เลยว่าอนาคตของคุณต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันแก้ไขได้เสมอนะผมยังเชื่อมั่นในความดีที่มีอยู่ในตัวคุณผมเชื่อว่าคุณจะต้องเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องหลังจากที่คุณได้เห็นว่าพี่พงษ์เนี่ยเลวร้ายขนาดไหนอะไรคะสิ่งที่คุณเกตทิ้งไว้ก่อนตายต่อไปฉันจะมา